หลังจากมีการลงทีมกับทีมอาเลติโกมาดริดเกิดขึ้นไปแล้วนั้นนะครับซึ่งผลการแข่งขันสโมสรอาเลติโกมาดริดชุดเยาวชนนะครับก็สามารถเอาชนะทีมกิเลนพยองชุดเยาวชนของเราไปได้1-0ก็เรียกว่าสู้กันอย่างสนุกสูสีเลยทีเดียวนะครับหลังเกมในส่วนของกุนซือของทีมอาเลติโกมาดริดรวมไปถึงโค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพจะรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นเมืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์หลังเกมมาฝากด้วยล่ะครับรวมไปถึงพี่การจันรัตน์นะครับผู้จัดการสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เดินทางไปกับคณะในครั้งนี้ด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคาเบียบานโยสครับกุนซือของเยาวชนแอตเลติโกมาดริดนะครับบานโยสบอกว่านี่เป็นเกมที่เขาชอบมากครับนักเตะทั้งคู่ต่างพยายามเล่นอยู่ในเกมของตนเองนะครับแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยครับไม่มีการเล่นที่นอกเกมเลยอย่างไรในส่วนของทีมเขาเนี่ยเขาประทับใจครับที่นักเตะทุกคนพยายามช่วยกันเล่นจนยิงประตูแล้วก็คว้าชนะได้สำเร็จนะครับส่วนนักเตะ SG เมืองทองยูไนเต็ดบานโยสก็ชมว่าเล่นในเลเวลที่สูงมากๆนะครับมีความคล่องตัวแล้วก็มีลูกตั้งแต่ที่ค่อนข้างอันตรายครับถ้าถามว่าจะมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขนั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของแทคติกโดยเฉพาะการขึ้นเกมในจังหวะเซตบอลขึ้นไปครับการออกบอลที่ค่อนข้างช้านะครับทำให้บ่อยครั้งครับพวกเขามักจะเสียบอลนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของคาเบียบานโยสครับแล้วก็บานโยสสุดท้ายครับก็ได้เลือกเอาไม่ฟิลหมายเลข20ครับเจ้าเต้ครับเป็นนักเตะที่เข้าตาเขามากที่สุดครับพิธีวัตรสุจิตธรรมกุลครับเพราะว่าเป็นกลไกสำคัญในด้านกลางแล้วก็เป็นตัวออกบอลนะครับก็โดยรวมแล้วถือว่าน่าประทับใจครับวางก่อนเกมนี่วางแผนเกมการเล่นไว้ยังไงนะครับก็บอกเด็กๆว่าพยายามเล่นบอลให้ง่ายครับเกมลุกพยายามเล่นกับพื้นต่อบอลเพราะว่าเขาค่อนข้างที่ตัวใหญ่แล้วก็มีความเร็วนะครับเราพยายามออกบอลให้เร็วขึ้นที่เร็วสปีดบอลพยายามเพิ่มสปีดบอลนะครับแล้วก็เกมรับนี่พอเสียบอลเสร็จพยายามช่วยกันลงมาป้องกันนะครับเอาเชฟเกมแล้วก่อน45นาทีแรกรู้สึกว่าเล่นได้ค่อนข้างดี45นาทีแรกค่อนข้างที่เล่นดีมากเป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามแทคติกที่ผมวางไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับแล้วในส่วนของครึ่งหลังดูเหมือนว่ามีความแตกต่างแผ่วลงไปครับครึ่งหลังแผ่วลงไปเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อที่จะใหน้องๆตัวลองได้ลงไปขยับบ้างถือว่ามานี่อยากให้ทุกคนได้ประสบการณ์จริงๆนะครับเพราะว่าในส่วนของโค้ชเนี่ยในหัวข้อเขาบอกอยู่แล้วว่าให้ประสบการณ์เปิดประสบการณ์ให้กับนักฟุตบอลผมก็อยากให้นักฟุตบอลทุกคนได้รับประสบการณ์ในการที่มาแอตเลติโกมาดริดไอ้ส่วนผลที่เราแพ้เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยอะไรมากนะครับคือเราเน้นอย่างเดียวคือให้น้องๆทุกคนลงไปเล่นมันก็เลยทําให้บาลานซ์เกมมันเปลี่ยนไปมันก็เลยแผ่วลงไปบ้างครับได้ดูนักเตะของเยาวชนของแอตเลติโกมาดริดเล่นเราสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับเด็กของเราได้มั้ยฮะเขาค่อนข้างที่จะมีระเบียบวินัยในการเล่นนะครับดูได้จากเกมรับพอเสียบอลเสร็จเขาลงมาเชฟเกมของเขานะครับแล้วก็แทคติกในเกมลุกเขาค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวดีขยับตัวดีครับ0-1รับได้ไหมครับอ๋อสกอร์ผมบอกแล้วไม่ซีเรียสให้น้องๆได้ลงมาเล่นส่วนในครึ่งแรกเนี่ยเราสู้เขาได้สบายที่ผมบอกว่าเราเปลี่ยนตัวพอเราเปลี่ยนตัวเสร็จเนี่ยบาลานซ์ทีมจะเปลี่ยนไปไม่ซีเรียสครับในสกอร์ที่ออกมาในสายตาคนนักเตะคนไหนที่วันนี้ของเราใครโดดเด่นที่สุดก็มีหลายๆคนนะครับที่ค่อนข้างที่จะเล่นได้ตามแทคติกแล้วก็ความสามารถนะครับหลายๆคนครับผมโดยรูปแบบโดยรวมก็ค่อนข้างจะพอใจกับเด็กนะครับที่ลงมาวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าการที่เดินทางมาจากที่นู่นมาถึงที่นี่แล้วเด็กก็วันนี้ก่อนแข่งก็ได้มีการซ้อมเช้าด้วยแล้วก็ซ้อมค่อนข้างจะหนักด้วยแล้วก็พอเรามาถึงตอนเย็นก็เริ่มแข่งต่อเลยซึ่งเด็กทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีจะเห็นได้ว่าด้วยสภาพอากาศแล้วก็ด้วยแทคติกการเล่นบอลเร็วของทางแอตเลติโกมาดริดเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับเด็กของเราที่จะเล่นบอลในการครอบครองอย่างว่าแต่ถือว่าโดยรวมแล้วเกม11คนแรกค่อนข้างที่จะพอใจแต่ในส่วนที่เริ่มเปลี่ยนตัวสำรองลงไปเกมก็ต้อง
ผ่อนลงไปนะครับคุณภาพก็ต้องด้อยลงไปอย่างที่เห็นแต่ก็คุณภาพโดยรวมผมพอใจกับสภาพโดยรวมที่เด็กจะได้มาเห็นเกมของบอลที่เกือบจะขึ้นชั้นเป็นอาชีพแล้วว่าเขาเล่นบอลหนักเล่นบอลเร็วเล่นบอลแรงแล้วก็มีการพาสซิ่งที่ไวเนี่ยทำให้เกิดปัญหากับเขายังไงแล้วเขาจะเรียนรู้ยังไงที่จะก้าวข้ามมาอีกขั้นนึงเพื่อที่จะทำมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณโค้ชที่ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นเปิดประสบการณ์ให้เด็กทุกคนได้รู้ว่าการที่จะก้าวไปขึ้นระดับอาชีพเนี่ยไม่ใช่แค่มองตัวเองไม่ใช่แค่มองที่จะเล่นในลีกละเราต้องรู้ระดับที่สูงกว่าเราต้องเล่นยังไงแล้วเราต้องเดินทางไปยังไงแล้วเราจะต้องมีจุดมุ่งหมายตรงไหนถึงจะถึงจุดนั้นได้จะได้ประเมินสภาพตัวเองออกว่าตอนนี้สภาพตัวเองเนี่ยสมควรที่จะต้องเล่นอยู่ณจุดไหนสมควรที่จะไปจุดไหนก็ต้องขอบคุณโค้ชมากครับที่ทำรายการดีๆขึ้นมาก็ศูนย์หนึ่งซีรีส์ไม่ครับวันนี้ไม่ได้ซีเรียสสกอร์บอกเด็กตั้งแต่แรกแล้วครับว่าการที่เด็กเดินทางขึ้นมาถึงแค่2วันแล้วก็ซ้อม2ครั้งเช้าตลอดแล้วก็มาเช้าอีกวันนึงเนี่ยแล้วเด็กแต่ละคนอย่างที่บอกครับเยาวชนชุดนี้เพิ่งกลับมารวมตัวกันหลังจากที่ส่งไปแต่ละทีมกลับมาแล้วก็เพิ่งมารวมตัวกันได้2วันสามารถสร้างผลงานในผมค่อนข้างที่จะพอใจครับโอเคครับแล้วก็เรามองทีมชุดเยาวชนของแอตเลติกมาดริดไงวันนี้ก็เขาเหนือกว่าเราตรงไหนจริงๆแล้วผมมองในเรื่องของรูปแบบแท็กติกนะแท็กติกเขาค่อนข้างที่จะเหนือกว่าการเล่นบอลที่อยู่ด้วยกันที่เพรสซิ่งเร็วแล้วก็ความเข้าใจในเกมค่อนข้างสูงการเพรสที่เป็นระบบการเล่นเป็นทีมคือรับเป็นทีมเห็นได้ว่าเวลาเขาเสียบอลเขาลงไปรับบอลไวผมค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องแท็กติกในการเล่นเขาที่เล่นกันเป็นทีมแล้วก็เล่นหนักในเกมแล้วก็ทุกคนช่วยกันที่เข้าหาบอลคือเหมือนกับทีมสปิริตเขาดีผมชอบตรงนั้นมีสุนหน้าคนหนึ่งของทีมที่โดดเด่นมากพี่ชาอุทาพูดถึงเขาสักนิดนึงครับอ๋อเคนมีคนพูดถึงเยอะมากเคนก็ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเยาวชนโค้ชครับก็ได้เป็นดาวซันโบด้วยแล้วก็เตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ด้วยเคนก็เป็นนักเตะในโครงการของเมืองทองที่ร่วมมากับ JMG นะครับตั้งแต่ปีแรกเลยตั้งแต่เขาอายุ12 13ที่คัดมาแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จแล้วเมืองทองเริ่มทำร่วมมือคุณโรเบิร์ตโบคูเลอร์ตั้งแต่ปีแรกๆเลยแต่ดิวิชั่น2เลยพอเราเริ่มขึ้นมาดิวิชั่น1เริ่มขึ้นมาไทยลีกเราก็เริ่มดึงเด็กพวกนี้เข้ามาในส่วนในรั้วของเมืองทองแล้วก็เริ่มดันขึ้นสูงนั้นก็น้องเคนเขาก็ฉายแววมาโดยตลอดนะครับก็เป็นเด็กที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็ทักษะค่อนข้างสูงโดดเด่นมากในรุ่นนี้ก็ถือว่าเขาเป็นอีก1คนที่โดดเด่นแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่ในส่วนตัวของเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะรักครอบครัวโดยเฉพาะน้องเขาจะรักน้องเขามากเขาจะรักครอบครัวเขามากแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะเล่นฟุตบอลทัศนคติและเล่นฟุตบอลค่อนข้างดีครับแล้วก็ในอนาคตนี่เคนมีโอกาสจะได้เลื่อนขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ผมมองว่าโอกาสเขาสดใสนะขึ้นอยู่กับจังหวะเขาตอนนี้เขาก็เริ่มไต่ขั้นขึ้นมาจากเล่นอยู่นครนายกมา2ปีนะครับแล้วก็ตอนหลังนี่ผมก็ให้ไปเล่นอยู่ที่พัทยาก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นเด็กตัวเล็กที่ใจสู้แล้วก็ทักษะค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นผมมองว่าน้องคนนี้มีอนาคตไกลแน่นอนโดยเฉพาะสะสมประสบการณ์สักเล็กน้อยเราจะได้เห็นว่าคนรูปร่างเล็กๆนี้ไปเล่นสุดหน้าได้ยังไงแล้วจะได้รู้ว่าทักษะฟุตบอลเขาสูงแค่ไหนในอีกไม่นานนี่แหละครับผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นแววเขาในอนาคตแน่นอนมันก็ตื่นเต้นครับแล้วก็บรรยากาศด้วยใช่ปรับตัวไม่ค่อยทันเพิ่งมาได้แค่วันเดียวใช่แล้วเจอเกมการเล่นของเขาเล่นค่อนข้างปะทะหนักนี่เรามีปัญหาครับก็มันมีปัญหาเรื่องบรรยากาศนั่นแหละพี่ไม่กล้าปะทะหนักกลัวเจ็บด้วยใช่วันนี้เล่นค่อนข้างเซฟใช่ครับแล้วก็วันนี้โดยรวมแล้วพอใจผลงานการเล่นของตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมมากน้อยแค่ไหนก็พอใจพี่ดิวเล่นได้ดีครับวันนี้เราเล่นดีครับแพ้แล้วรู้สึกเป็นยังไงครับเสียใจไหมไม่เสียใจพี่ครับแล้วก็ในส่วนของประสบการณ์ที่ได้จากตรงนี้นี่สามารถจะนำไปปรับใช้กับการเล่นของเคนในอนาคตได้ไหมครับได้ครับครับบางเกมวอลเลย์เขาเล่นยังไงเกมเขาที่ก็เล่นเร็วครับใช่เล่นเร็วครับมันเรื่อยๆอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาของเราหรือเปล่าเวลาเราเจอบอลเพรสซิ่งหรือว่าออกบอลเร็วๆแล้วทีมเราก็เป็นปัญหาเพราะว่าคิดช้าด้วยใช่ก็ขอบคุณโค้ชครับที่มีรายการหรือว่ามีแมตช์กระชับมิตรนี้ให้เยาวชนโค้ชเขาได้เล่นใช่ครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์
ที่ประเทศสเปน1สัปดาห์เต็มๆนะครับคิดว่าน้องๆหลายต่อหลายคนน่าจะได้ประโยชน์มากทีเดียวเลยล่ะครับจะมีบางส่วนนะครับที่เคยเดินทางมาฝึกซ้อมที่สโมสรอาเลติโกมาดริดเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่กลุ่มนึงแต่ก็มีน้องๆอีกกลุ่มนึงนะครับที่เพิ่งจะเป็นการเดินทางออกมานอกประเทศเป็นครั้งแรกนะครับก็คิดว่าน้องๆ น่าจะได้ประสบการณ์น่าจะได้แรงบันดาลใจในการกลับไปเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัวแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองนะครับว่าจะเดินไปถึงจุดไหนในการค้าแข่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับไปฝึกซ้อมกลับไปมีระเบียบวินัยในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันรวมไปถึงการเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลซ้อมฟุตบอลด้วยนะครับโอกาสในการก้าวขึ้นมาสู่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดชุดใหญ่และทีมชาติไทยอยู่แค่เอื้อมแค่นี้เองนะครับขึ้นอยู่กับว่าน้องๆนั้นจะสามารถยกระดับความสามารถรวมไปถึงทัศนคติในการใช้ชีวิตในการเล่นฟุตบอลได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเมืองทองทีวีของเราก็จะเอาใจช่วยให้น้องๆกลุ่มนี้นะครับที่เราเห็นตั้งแต่อายุ 12-13 ขวบจนปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นมาถึงอายุ 18-19 ปีนั้นเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยในอนาคตรวมไปถึงเป็นกำลังหลักของสโมสรกิเลนพยองของเราให้ได้ในอนาคตเช่นกันครับกิจกรรมที่ผ่านมากับกิจกรรมของโค้กที่ผ่านมาใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะเปิดประสบการณ์ให้น้องๆเยาวชนหลายคนที่ไม่เคยมาในต่างประเทศเลยนะครับได้มาร่วมซ้อมแล้วก็ได้ meet and greet กับนักเตะนะครับรวมถึงได้มาดูของระดับความเป็นมืออาชีพของฟุตบอลของเมืองสเปนถือว่าเป็นฟุตบอลสมัยใหม่นะครับเป็นโมเดิร์นฟุตบอลที่ว่าใครๆก็ copy เรียนแบบกันมาแล้วก็ให้น้องๆได้มองเห็นถึงอนาคตได้มองเห็นถึงความฝันนะครับว่าสักวันนึงนะครับคนเราอาจจะมีสักคนนึงในกลุ่มนี้ที่จะได้ตามพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดามาที่นี่หรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆหลายคนนี่ก็ได้โชว์ผลงานได้อย่างดีนะครับประทับใจกับโค้ชทางนี้แล้วก็สร้างความประหลาดใจให้โค้ชทางนี้อย่างมากทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆอย่างนี้จากโค้ชนะครับก็หวังว่าอย่างยิ่งนะครับว่าในปีต่อไปเราคงจะต้องมีกิจกรรมอย่างนี้ไม่ใช่แค่ทีมเมืองทองน่าจะเป็นเพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเพื่อเปิดประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และให้เด็กๆต่อเนื่องโตขึ้นไปในอนาคตแล้วก็นำอะไรต่างๆเหล่านี้กลับไปเปิดประสบการณ์ให้กับเพื่อนนะครับให้กับเพื่อนๆนักฟุตบอลร่วมอาชีพด้วยกันในอนาคตต่อไปครับ